ในใจของฉันมีใครเป็นแฟนเพลงแต่ภายในสั้นหลงมาบ้างไหมครับ
ยอะแยะมากมายจริงป่ะมากมายแสดงว่าต้องเคยดู MV เพลงเมื่อกี้อยู่มั้ยแค่นี้พอเคยมั้ยคะเคยเห็นใครหน้าคุ้นๆไปอยู่ในนั้นมั้ยฮะน้องโมบายโมบายโมบายแล้ว1โมบายแล้ว1มีอีกมีอีกต้องเล่าให้ฟังค่ะก็คือส้มมีโอกาสได้ฟังเพลงแค่นี้พอตั้งแต่ที่พี่ๆเดอะพาร์กินสันยังไม่ปล่อยเราก็รู้เรื่องราวของเพลงรวมถึงรู้เรื่องราวของ MV ก่อนที่เขาจะไปถ่ายกันอะไรเงี้ยรู้ไอเดียชอบมากคือชอบมากๆนะคะกับไอเดียที่พี่การจริงๆก็คือปลื้มครับครับคือตอนนั้นอะไอ้นี่เล่าเองดีกว่าเดี๋ยวพูดผิดไงโอเคโอเคคือมันไปไม่ถูกแล้วทีนี้มันอยู่ในปากเราจะบอกว่าเป็นใช้คำอะไรก็โอตาแล้วตอนที่การเป็นโอตาใช่เพราะว่าเราอยู่สไปซี่ดิชใช่ไหมมันก็มีโอตาหลายคนซึ่งมีเราด้วยค่ะนะมีเราด้วยค่ะผมก็เล่าเอ็มวีคร่าวๆว่าผมก็คุยกับส้มตลอดแบบชอบนะวงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมคงจะไปจับมือไม่ได้เพราะว่าไปจับมือไม่ได้ไปไม่ได้ทีนี้จะทำยังไงดีก็เลยให้เขามาทำงานให้เราแล้วเราจะได้อยู่ใกล้ๆก็เลยเลือกโมบายมาซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตกลงว่าเขาจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าส้มวันนั้นได้เจอส้มดีแล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้ส้มก็แบบตาเป็นประกายมันคนเหมือนกันอ่ะทีนี้ส้มก็เลยบอกเฮ้ยพี่งั้นเดี๋ยวเราเจอกันวันถ่ายเอ็มวีผมก็อะไรอ่ะคือนึกว่าพูดเล่นพอถึงวันถ่ายเอ็มวีจริงคือมันนัด8 โมงไหมผมก็มา7 โมงเจอส้มแล้วส้มมาตั้งแต่6 โมงส้มมานั่งรอคือต้องใช้คำว่าเราอ่ะพอได้ยินแบบเรื่องเอ็มวีที่แบบเฮ้ยชอบใครสักคนแต่ก็คือแบบว่าอยากสลับอ่ะให้เขามากีดเราแทนเรารู้สึกชอบไอเดียนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าพี่การอยากเล่นด้วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่การก็เหมือนพูดว่าถ้าส้มอยากก็มาสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาอาจจะแบบว่าไม่เราเกรงใจไงคิดว่าทีเล่นทีจริงอยู่ไรแต่ว่าส้มพยายามสืบกับค่ายตลอดเวลาว่าเขาถ่ายเมื่อไหร่พี่เขาถ่ายเมื่อไหร่เราจะได้แบบล็อกคิวไว้เขาถ่ายเมื่อไหร่คือพยายามจะเบียดเสียดตัวเองเข้าไปนะหลังจาก MV ปล่อยที่ผมแอคเลยผมแอดเลยมีโมบายมายืนกรี๊ดมีส้มมาลีมายืนกรี๊ดเด็กโอ้โหยังไม่ได้ขอบคุณส้มอย่างเป็นทางการเลยขอบคุณนะคะยินดีมากค่ะขอบคุณมากด้วยเช่นกันค่ะที่ส้มได้มาอยู่ในยูทูบเพลงนี้ที่เป็นเรื่องราวของเพลงแค่นี้พอที่ว่าทำไมถึงต้องหยิบเพลงนี้มาเล่นในคอนเสิร์ตนี้นะเพราะว่ามีเราเป็นตัวประกอบในวีอยู่ประมาณ5 วินาทีเนี่ยแหละค่ะโอ้แค่นั้นก็มีค่ามากแล้วครับแต่ว่าเหตุผลที่พี่ๆเดอะพาร์กินสันจะต้องอยู่บนเวทีนี้ในวันนี้ครับเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็ปลื้มพี่ๆมานานมากแล้วนะคะใช้วิธีการคล้ายกันค่ะอยากทำงานด้วยทำยังไงส่งเพลงไปแล้วบอกว่าพี่มาฟีดกันนะคะก็เลยมาเกิดเป็นเพลงนี้ค่ะครับเป็นร้องกันได้ยังฮะร้องได้ไหมคะให้เวลาค่อยๆทบทวนเรื่องระหว่างเราเมื่อรักยังอยู่ไหมหากต้องห่างกันไปหากต้องใจกันจากนี้Thank you.
ว่าจำเธอไว้วันจำมีเธอแล้วฉันมองไม่ได้ก็ขอให้เดินเข้าไปแต่ในของฉันไม่เคยจะให้ใครมาทำให้ใจหวั่นไหวจะฟ้องร้องรักกันไหมเวลาใครทบทวนว่าเธอฉันยังรักกันอยู่ไหมหากเธอหายไปจะเป็นอย่างไรจากนี้แต่เธอหากว่าเธอไม่ยอมหากเราคิดถึงกันหากสุดท้ายและที่รู้หากันไม่ทำให้รู้สึกย้อนใจฝากเวทีด้วยนะคะพี่โต